สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิว Commander Excel DX Memorial Finish Gacha Set นะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็เป็นสินค้าชุดพิเศษที่ไม่ได้มีการวางขายแบบปกติทั่วไปแต่ว่าเราจะต้องทำการสั่งซื้อผ่านเว็บของ P Bandai หรือว่าเว็บ Premium Bandai นะครับพอเราสั่งเสร็จปุ๊บเขาถึงจะเอามาส่งให้เราที่บ้านนะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่มีที่อยู่ที่ญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์เท่านั้นนะครับก็หวังว่าอนาคตตัวเว็บพรีเมียมบันไดเองเนี่ยก็จะเปิดให้คนไทยได้สั่งเองบ้างนะครับก็จะได้ไม่ต้องอาศัยคนหิ้วแล้วก็โดนบวกราคากันนะครับก็สำหรับการแชทชุดนี้นะครับก็เป็นการรวบรวมการแชทของเราตัวเอกจากเรื่อง Commander Excel ทั้ง5คนก็ได้แก่ Excel Brave Snipe Blazer แล้วก็ Genmu นะครับซึ่งจะเอามารวมกันเฉยๆก็จะดูเล่นง่ายเกินไปสักนิดหนึ่งเขาก็เลยทำการใส่บทพูดของตัวละครแต่ละตัวลงไปในกาแชทแต่ละอันด้วยนะครับก็จะเป็นการเรียกว่าเป็น Memorial Finish กาแชทนั่นเองนะครับก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนอินกับบทบาทของไรเดอร์คนนั้นๆเวลาเล่นตัวของเล่นมากขึ้นนะครับก็แล้วเราก็มาลองดูที่ตัวของกันเลยนะครับก็สำหรับตัวนี้ผมได้มาเป็นแบบมือ2นะครับเพราะว่าตอนที่เขาขายมือ1นี่ผมไปซื้อไม่ทันนะครับก็เป็นแบบมือ2ไปละกันก็รับว่าราคาก็จะถูกกว่านิดนึงด้วยนะครับก็สำหรับตัวนี้เวลามาเขาก็จะมาอยู่ในรูปแบบของกล่องน้ำตาลนะครับคือเวลาเราสั่งผ่านเว็บอะแล้วเวลาเขามาส่งไปสนีที่บ้านนะครับเขาก็จะใส่กล่องแบบนี้มานะครับก็คือเป็นการเหมือนป้องกันไม่ให้ของมันข้างในมันกระทบกระเทือนนะครับก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งสำหรับญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาเองไม่ต้องเหมือนห่ออะไรมากมายนะครับเพราะว่าไปรษณีย์ของเขานี่ค่อนข้างไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับครับมาลองดูกันเลยก็เปิดกล่องตรงนี้ครับก็ข้างในจริงมันก็จะมีตัวเหมือนคล้ายๆกระดาษไขห่ออีกทีนึงนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยเอาออกไปเพราะว่ากระดาษไขมันโสมค่อนข้างโสมมากนะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้สำหรับหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นไรเดอร์ทั้ง4คนนะครับในเหมือนในเพลงเปิดนะครับก็จะเป็น Excel Brave Snipe แล้วก็ Laser นะครับก็จะมีเขียนว่า DX Commander Excel Memorial Finish Gacha Set ครับก็สำหรับด้านบนก็จะเป็นรูปของ Genmu นะครับกระโดดออกมาจากท่อ Continue นะครับก็จะมีบอกว่าในเซตนี้มีกาแชทอะไรบ้างครับก็จะมี Mighty Action X Shadow Quest Bang Bang Shooting Bakuso Byteโปโต้ Mighty Action X นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์แบบเกมดีไซน์แล้วก็แบบ Legend Rider นะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้1อันนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า Commander Excel Memorial Finish Gacha Set นะครับแล้วก็บอกว่ามีแสงมีเสียงนะครับแล้วก็สำหรับด้านนี้ก็จะเป็นรูปของเหล่า Rider ที่เป็น Level 1นะครับก็เป็น Excel Brave Snipe Laser แล้วก็ Genmuก็จะมี GD Gamer Diver นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเรียงไรเดอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็น Level 2นะครับก็เรียงกันแบบเหมือนฝั่งตะกี้นะครับแล้วก็มาด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นรูปของไรเดอร์ Level 1นะครับคือตอนนี้เป็นฉากที่อยู่ในเรื่องตอนที่เขาสู้กับเกมดิอุสนะครับเขาใช้ท่าไม่ตายร่วมกันก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็น Excel Braveสไนเลเซอร์แล้วก็เกนมุกนะครับครับส่วนด้านล่างก็ไม่มีอะไรมากนะครับลองเปิดกันเลยครับก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นคู่มือในส่วนของการแชทอันนี้ Mighty Action X นะครับ Shadow Quest แบ่งๆ Shooting Bakuso Byte แล้วก็ Proto Mighty Action X นะครับก็สำหรับการแชทนะครับลองเอาของ DX มาเปรียบเทียบกันดูก็อันนี้เป็นของ DX นะครับนี่เป็น Memorial Finish ก็ตัวเนื้อพลาสติกก็เหมือนกันนะครับบอดี้นี่แทบไม่แตกต่างอะไรกันมากไม่แตกต่างเลยนะครับนี้ก็
ก็ติดสติ๊กเกอร์เหมือนกันด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับก็จะต่างกันที่ตัวบาร์โค้ดนะครับก็จะเป็นคนละโค้ดกันนะครับรูปนะครับอันนี้รูปก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าที่ต่างกันน่าจะเป็นตัวของโปรโตไมเตียคชั่น X นะครับคือตามปกติแล้วเนี่ยตัวโปรโตไมเตียคชั่น X เนี่ยมันจะเป็นเหมือนมันเป็นของแถมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มาเป็นชิ้นเดียวแบบนี้ครับมันจะมาเป็น2ชิ้นตามถ้าใครได้ดูตัวรีวิวของตัว Mighty Action X Origin นะครับก็จะคล้ายๆเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้มันมาเป็นอันเดียวไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่จะเป็นต้องแยกเป็น2ชิ้นแล้วนะครับนะครับก็ในส่วนของคู่มือก็จะมีสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลามันมาเราจะต้องมาติดสติ๊กเกอร์เองนะครับก็คือมันจะมาเป็นโล่งๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่าผมได้มาเป็นมือ2เขาติดสติ๊กเกอร์ไปแล้วนะครับก็ตามนั้นละกันก็สำหรับคู่มือก็จะมีบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีกระชับ5อันมีสติ๊กเกอร์2อันนะครับ2แบบแล้วก็มีบทพูดของกระแชทแต่ละอันนะครับก็ของ Meditation X เนี่ยก็จะมี37อัน Tadel Quest มี38นะครับแล้วก็บอกว่าใส่ในอุปกรณ์เราจะมีเสียงอะไรบ้างนะครับก็เยอะทีเดียวก็สำหรับสติ๊กเกอร์อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเรียกว่าเป็นแบบ Legend Rider นะครับคือเวลาพวกที่เป็นการแชทที่เป็นรูปของไรเดอร์ตัวเก่าๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเรียกว่าเป็นเดเจนไรเดอร์นะครับก็อันนี้จะเป็นเอ็กเซดนะครับอันนี้เบรฟอันนี้สไนป์นะครับอันนี้เลเซอร์แล้วก็เกนมุนะครับคือทุกอันจะเป็นเลเวล2หมดเลยครับสำหรับการรีวิวในคลิปนี้นะครับก็จะขอรีวิวแค่2อันนะครับก็คือตัว Mighty Action X แล้วก็ Tidal Quest นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับก็ยังไงก็มาเริ่มกันที่ตัว Mighty Action X กันก่อนเลยครับก็เริ่มที่ Mighty Action X นะครับฉันจะเปลี่ยนโชคชะตาของคนไข้เองนะครับแปลงร่างใหญ่นะครับนี้ฉันจะเคลียร์แบบไม่ต้องคอนติเนียให้ดูนะครับแปลงร่างใหญ่เลเวล3แปลงร่างใหญ่เลเวล4นะครับนี้ก็จะเป็นตอนที่เขาใช้ตัวเลเวล4นะครับหรือจูจูเบอร์เกอร์เขาก็บอกว่าเขาจะทำแฮมเบอร์เกอร์แบบไม่ต้องคอนติเนียให้ดูนะครับนี่เขาบอกว่าตอนที่เขาใช้ตัวดราก้อนไนท์ฮันเตอร์แซดนะครับเขาบอกว่ามาไปด้วยกันพร้อมกันทั้ง4คนนี่เลยอันนี้ก็เป็นแปลงร่างใหญ่เลเวล5นะครับอันนี้เขาบอกว่าเรามาตัดสินกันด้วยถ้าไม่ตายกันเลยนะครับเขาบอกว่าจงดูความสามารถของเกมเมอร์อัจฉริยะ M นะครับนี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เล่นเกมอยู่นะเขากำลังผ่าตัดคนไข้อยู่ครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าตอนที่คุโรโตะมาบอกเขาว่าเป็นโลกเกมนะครับเพราะเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโลกเกมนะอย่ามาหลอกกันเลยนะครับนี่ก็บอกว่าโชคชะตาของฉันนะครับฉันจะเป็นคนเปลี่ยนเองนะครับนี่เขาบอกว่าเลเวลของเขาเนี่ยตอนนี้สูงสุดแล้วก็คือเลเวล99นะครับนี่ก็บอกว่าโชคชะตาของแกเนี่ยฉันจะเป็นคนเปลี่ยนเองนะครับอันนี้บอกว่าฉันจะเป็นคนรีโปรแกรมมิ่งแกนะครับ
นี่เขาบอกว่าเขามีเพื่อนที่เชื่อใจได้อยู่3คนนะครับนี่เขาก็บอกว่าโชคชะตาของมนุษยชาตินะครับเขาจะเป็นคนเปลี่ยนเองนะครับนี่ก็คือเขาบอกกับคุโรโตะนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่คุโรโตะได้มาเนี่ยได้มาจากการคอนติเนียนะครับไม่ใช่ชีวิตนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสที่คุโรโตะเนี่ยจะต้องมาชดใช้ความผิดนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าถ้าแกรู้สึกแบบนั้นนะครับฉันก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็บอกว่าช่วงเวลาที่ของเขานะครับที่ไร้เทียมทานนะครับไม่มีขีดจำกัดนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยจงให้พาราโดเนี่ยครับสัญญากับเอโบนะครับบอกว่าจากนี้ไปจะไม่สู้เพื่อเอาชีวิตคนอื่นแต่สู้ด้วยกันเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้คนนะครับอันนี้ก็คือบอกว่าเขาบอกเนี่ยเขาจะบอกให้นะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมหมอที่เก่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับนี่ก็บอกว่าเขาจะเปลี่ยนโชคชะตาของเกมดิอุสเองนะครับอันนี้เขาบอกว่าแกอย่ามาพูดเรื่องของชีวิตของป๊อปปี้กับพาราด็อกนะครับเดี๋ยวบอกแกอย่ามาพูดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเลยนะครับนี่เขาบอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการโครโนสเองนะครับนี่เขาบอกว่าโชคชะตาของไข้โชคชะตาของคนไข้นะครับพวกเราจะเป็นคนเปลี่ยนเองนะครับนี่ก็บอกว่าโชคชะตาของโครนอสนะครับมาได้เท่านี้นี่แหละอันนี้ก็คือเขาบอกว่าการต่อสู้ร่วมกับคนไข้โดยไม่ละทิ้งความหวังนะครับนั่นคือพวกเราที่เป็นหมอนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าเขาจะเล่นเกมนี้โดยไม่ต้องคอนติเนียนะครับนี่ก็คือเขาบอกว่าโชคชะตาทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นคนเปลี่ยนเองนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าไม่ว่าโชคชะตาจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับคือพวกเราผู้คนนะครับมีพลังในการเปลี่ยนโชคชะตานั้นนะครับนี่คือเขาบอกว่าการที่เราผู้คนมีชีวิตอยู่นะครับนั่นเนี่ยเป็นพลังของพวกเขาที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของแต่ละคนนะครับนี่ก็บอกไปกันเถอะพาราโดนะครับก็คือเป็นคำพูดตอนที่เขาจะเหมือนจะไปต่อสู้ร่วมกันนะครับครับแล้วก็หมดบทพูดของตัว Mighty Action X นะครับกลับมาเป็นตัวบอกชื่อเกมเหมือนเดิมนะครับครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นกับตัว Gamer Driver กันครับเสียงสำหรับการแปลงร่างเป็นเลเวล1ก็จะประมาณนี้นะครับก็เวลามีเสียงที่เป็นเอฟเฟกต์เนี่ยก็จะเป็นเอาเอฟเฟกต์มาจากในซีรีส์นะครับก็จะไม่เหมือนกับ DX ปกติทั่วไปนะครับแปลงร่างเป็นเลเวล2
ครับสำหรับการแปลงร่างเป็น Level 2ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีเสียงว่าจะเคลียร์แบบไม่ต้อง Continue ให้ดูนะครับก็สำหรับการเล่นนอกเหนือจากนี้นะครับก็ให้ทำการปิดนะครับก็จะเป็นDai Henshin นะครับ Level 3นะครับน่าจะใช่ครับพอเป็นเฮนชินเลเวล3นะครับมันเขาก็จะมีการเว้นระยะไว้ให้สำหรับตัวกระแชทเลเวล3พูดจนจบก่อนนะครับเขาถึงจะมีบทพูดขึ้นมานะครับต่อไปเป็นเลเวล4เลเวล4ก็จะเป็นจะเคลียร์จะทำแฮมเบอร์เกอร์แบบไม่ต้องคอนติเนียลให้ดูนะครับเลเวล5ครับเลเวล5ครับลองปิดอีกทีครับคราวนี้ก็ครับปิดคราวนี้ก็ไม่มีเสียงตัวบทพูดแล้วนะครับก็จะมีถึงแค่เลเวล5หรือก็คือที่ใช้ตัวแล้วก็ไนท์ฮันเตอร์แซดนะครับแต่ว่าอันนี้เองก็จะมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เขาไปเจอเกมดิอุสนะครับก็คือเป็นการเหมือนกลับมาใช้เลเวล1นะครับก็วิธีการก็คือให้เอาออกมาก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับก็ปิดครับก็จะเป็นบทพูดว่าโชคชะตาของเกมดิอุสเนี่ยเขาจะเป็นคนเปลี่ยนเองนะครับก็สำหรับการเล่นบนเกมเมอร์ไดเวอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวลืมไปก็ลองใส่ในสล็อตของเลเวล3กันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับครับก็ถ้าใส่ในเลเวล3ก็ไม่มีบทพูดอะไรขึ้นมาเลยนะครับก็เดี๋ยวลองมากดถ้าไม่ตายหรือว่าคิเมวาสะกันดูนะครับครับแล้วเราก็ลองมาใช้ถ้าไม่ตายหรือคิเมวาสะกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งก็จะยังมีลูกเล่นแรนดอมของตัว DX ดั้งเดิมอยู่นะครับก็คือเป็นบอกว่าเหมือนจัดการด้วยการโจมตีครั้งเดียวนะครับสำหรับบทพูดของอันนี้นะครับตอนแรกก็จะบอกว่า
เขาจะจัดการด้วยท่าไม้ตายนะครับแล้วพอเป็นเอฟเฟกต์จบแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโยชิอาเกมเคลียร์นะครับโยชิอาเนี่ยเป็นเหมือนดีใจเป็นชโยของเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่นอกเหนือจากอันนี้ก็ยังมีบทพูดอีกอันนึงนะครับมาลองฟังกันดูสำหรับบทพูดอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าคนที่จะเป็นคนใช้จัดการเกมนี้นะครับจะเป็นก็ต้องเป็นเขาเองนะครับก็สำหรับลูกเล่นของตัว Mighty Action X ก็จะมีบทพูดก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูตัว Shadow Quest กันต่อเลยครับก็เริ่มที่ Shadow Quest นะครับแปลงร่างการผ่าตัดเลเวล2การผ่าตัดเลเวล3การผ่าตัดเลเวล4การผ่าตัดเลเวล5การผ่าตัดเลเวล50แปลงร่างนะครับการผ่าตัดเลเวล100แปลงร่างออกจากนี้ไปจะเป็นการทำการผ่าตัดบักสเตอร์นะครับนี่เขาบอกว่าเขาจะเป็นคนทำการผ่าตัดนี้เองนะครับนี่เขาบอกว่าไม่มีอะไรที่ฉันผ่าไม่ได้นะครับนี่เขาบอกว่าตัวตนของแกเนี่ย no thank you no thank you ว่าเป็นเหมือนคำพูดติดปากของฮีโร่เขานะครับนี่เขาบอกขอเกมเมอร์ไดเวอร์แล้วก็ไรเดอร์กับแชทนะครับนี่เขาบอกว่าการนโยบายของเขาเนี่ยก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนใครมากเกินไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าเหมือนหมอฝึกหัดนะครับอย่ามาออกความเห็นกับเขานะครับอันนี้ก็บอกว่าหมอฝึกหัดนะครับการมีตัวตนของหมอฝึกหัดนะครับno thank you นะครับนี่ก็บอกว่าหมอที่ไม่มีใบอนุญาตตัวตนของแกนะครับ no thank you นะครับนี่พอจากนี้ไปจะเป็นการทำการผ่าตัดกราไฟต์นะครับเด็กบอกว่าหยุดพูดได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเหมือนเขาจะเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกนะครับอันนี้ก็บอกว่าความแข็งแกร่งของหมอนะครับที่จะทำภารกิจให้สำเร็จนะครับก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมอที่ผู้คนให้เหมือนให้ความไว้วางใจด้วยชีวิตนะครับอันนี้ก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าซากิเองนะครับซากิก็คือแฟนของฮิโร่เขานะครับนี่เขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นคนที่เอารอยยิ้มของซากิกลับคืนมานะครับเขาก็บอกว่าด้วยมือข้างนี้นะครับเขาก็เหมือนว่าเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถช่วยซากิได้นะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาจะเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกนี้เพราะฉะนั้นเขาจะมาพ่ายแพ้ต่อหน้าของซากิไม่ได้นะครับนี่ก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเขาไม่ต้องการให้แบบไม่สามารถให้อภัยได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันสามารถให้อภัยได้นะครับก็ให้ร่วมต่อสู้ไปกับเขานะครับอ
นี้ก็คือเขาบอกว่าปอกแกเนี่ยเป็นเหมือนมะเร็งของโลกนี้นะครับเขาจะทําการผ่าตัดทิ้งนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าความปรารถนาของเขาครับได้ถูกเติมเต็มนะครับอันนี้เขาบอกว่าขอบคุณหมอที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับคือบอกกับไทการนั่นเองนะครับนี้เขาก็บอกว่าเพื่อเขาจะจบเกม Rider Chronicle นะครับเพื่อทำการปกป้องอนาคตของมนุษยชาตินะครับเขาบอกว่ามันไม่มีหมอประเภทนั้นนะครับอันนี้เขาบอกว่าการเสียสละของแกนะครับแบบไม่ต้องการเขาแบบเหมือนเขาไม่ต้องการให้มีการเสียสละเกิดขึ้นนะครับเขาบอกจากนี้ไปจะเป็นเริ่มการทำการผ่าตัดนะครับอันนี้ก็บอกว่าการต่อสู้โดยที่มีชีวิตของผู้คนเป็นเดิมพันนะครับนั่นคือหมอนะครับอันนี้เขาบอกว่าเพื่ออนาคตของมนุษยชาตินะครับบอกจากนี้ไปจะเป็นการทำการผ่าตัดเกมดีอุสนะครับนี่เขาบอกว่าเขาจะเป็นคนทำการกำจัดบักสเตอร์นะครับเขาบอกว่าจากนี้ไปจะเป็นทำการตัดสินแล้วนะครับครับแล้วก็วนกลับมาเป็น Thunder Quest นะครับก็ของฮีโร่นี้จะมีของ Thunder Quest นะครับก็จะมีบทพูดของฮีโร่เยอะกว่าตัวอันอื่นนะครับถ้าดูจากในใบคู่มือนะครับครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นกับตัว Gamer Driver กันครับอันนี้ก็เป็นการแปลงร่างเป็นเลเวล1นะครับก็จะจบท้ายด้วยคำพูดที่ว่าต่อจากนี้ไปจะเป็นการทำการผ่าตัดบัคสเตอร์นะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นเลเวล2ครับก็จะเริ่มด้วยว่าการผ่าตัดเลเวล2แล้วก็บอกว่าต่อจากนี้จะเป็นการผ่าตัดบัคสเตอร์นะครับลองเป็นเลเวล3ครับก็จะพูดเหมือนเดิมก็คือจะเป็นการผ่าตัดบัคสเตอร์นะครับการผ่าตัดเลเวล ครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับการผ่าตัดเลเวล5นะครับครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการทำการผ่าตัดบัคสเตอร์ครับลองมาเล่นกับโหมดที่เป็นเจอเกมดีอุสนะครับก็เอาออกเหมือนเดิม
ก็จะเป็นบทพูดว่าต่อจากนี้ไปจะเป็นการผ่าตัดเกมดีอุสนะครับครับแล้วเดี๋ยวลองมาใส่เป็นสล็อตเลเวล3ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นประมาณนี้ไม่มีเสียงบทพูดของตัวละครนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาเล่นกับตัวมากดท่าถ้าไม่ตายหรือคิเมวาสะกันดูครับแล้วเราลองมากดถ้าไม่ตายหรือคิเมวาสะกันดูนะครับครับสำหรับบทพูดของตัวนี้ก็จะเป็นฉันจะต้องทําการผ่าตัดให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยว่าไม่มีอะไรที่ฉันผ่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอีก2เสียงกันว่าเป็นยังไงนะครับครับอีกเสียงนึงก็จะเป็นบอกว่าตอนนี้จัดการเลยนะครับแล้วก็จบท้ายด้วยเหมือนเดิมก็คือไม่มีอะไรที่ฉันผ่านไม่ได้นะครับลองดูครับอันนี้ก็จะคล้ายๆอันแรกนะครับก็คือเขาจะบอกว่าเขาจะเป็นคนจัดทําการผ่าตัดให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็จบท้ายด้วยเหมือนเดิมก็คือไม่มีอะไรที่ฉันผ่านไม่ได้นะครับก็ลูกเล่นสําหรับตัว Tether Quest นะครับก็จะมีประมาณนี้คือโดยรวมเนี่ยมีเสียงเยอะกว่าตัว Mighty Action X อีกนะครับครับและนี่ก็เป็นการรีวิวMemorial Finish Gachat Mighty Action X และก็ตัว Tidal Quest นะครับก็สำหรับอีก3ตัวที่เหลือก็ไว้ติดตามกันต่อในพาร์ทถัดไปนะครับก็เพราะว่ามันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ